สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของการรายงานข่าวท่านสามารถติดตามรับชมได้ใหม่ในช่วงต่อไปสำหรับวันนี้ผมพงศธรธนะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ